วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอย่างเซียน Export Pool นะครับบายคุณฉุยและเจมส์ลาลิก้านะครับเราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์วันนี้วันพุธนะครับพุธที่13มีนาคมก็ยังคงมีฟุตบอลให้เราได้ติดตามลุ้นกันต่อค่ำคืนวันนี้มีทั้งพรีเมียร์ลีกใช่ครับเกมตกค้างนะครับฟุตบอล UEFA Champions League รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2 2คู่สุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีฟุตบอลเฟรนช์คัพหรือว่ากรุ๊ปเดอฟองรอบควอเตอร์ไฟนอลมีทั้งหมด4คู่เราไม่เลือกเลยเพราะเราหยิบมาทั้งหมดเลยนะมาพรีวิวกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามทั้ง4คู่กันเลยครับสนับสนุนโดย Suzuki Super Platinum Deal ก่อนที่เราจะเข้าสู่การพรีวิวนะครับแน่นอนนะครับเราก็จะย้อนกลับไปสรุปผลการแข่งขันของเกมที่เล่นกันไปเมื่อวานนี้ครับ2รายการ3คู่เป็นไงเจมสว่างคาตาโอ้โหครับโดยเฉพาะคู่ของอาร์เซนอล6โมงเช้านะครับ6โมงเช้าเขาบอกว่าทรหดกันเหลือเกินทรหดนะครับไปไล่ดูนะครับผลการแข่งขันฟุตบอล UEFA Champions League นะครับคู่ที่จบช้าสุดก็คืออาร์เซนอลกับ FC ปอร์โตนี่แหละก็เป็นอย่างที่เจมคาดเลยนะว่ามันจะยืดเยื้อไปถึง120นาทีนะครับใน90นาทีเนี่ยอาร์เซนอลชนะนะครับ1ประตูต่อ0จากเรนโดทรอสซาโอ้เป็นการทำชิ่ง 1-2 ที่สวยงามเลยนะสวยงามบรรยากาศกับทรอสซาบรรยากาศจ่ายแบบนะหาช่องจนเจอเจมส์ทรอสซาเนี่ยคือฉลาดมากครับจ่ายเสร็จแล้วก็รอจังหวะจนเห็นได้แล้วว่าโอเดกาจะออกบอลจริงๆวิ่งไงจังหวะที่เขาวิ่งเนี่ยมันอยู่ในไลน์มากเหลือเลยอ่ะเหลือเลยแล้วก็ยิงเสียบคนเสาไกลเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้ดีกับการได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีก3นัดหลังสุดที่เขาลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับอาร์เซนอลในเกมเย่าในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ยิงได้หมดเลยนะทั้งเกมกับ PSV Eindhoven เกมกับเซบีย่าแล้วก็มาล่าสุดก็คือเกมเนี้ยแล้วประตูเนี้ยสำคัญเพราะว่าทำให้สถานการณ์ก็คืออาร์เซนอลที่แพ้ก่อน 0-1 เนี่ยกลับมาเสมอ 1-1 แล้วก็เหลืออีกครึ่งนึงครึ่งหลังแต่ว่าอาร์เซนอลยิงประตูที่2ไม่ได้นะเจมส์ใช่ครับก็ปอร์โตก็สู้สุดชีวิตอ่ะนะครับเหนียวมากแล้วก็เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นใช่ๆแล้วก็เกมก็ยืดเยื้อไปถึง120นาทีครับก็ยังไม่มีผู้ชนะหมายถึงว่าอาร์เซนอลชนะ 1-0 นะเพียงแต่ว่าสกอร์รวมอ่ะมันคือ 1-1 ไม่มีทีมใดยิงได้สุดท้ายก็ต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษนะครับปรากฏว่าพระเอกหรือฮีโร่ของงานก็คือดาวิดรายาใช่ครับเซฟ2จุดโทษครับใช่ไหมเจมส์เซฟลูกแรกเนี่ยลูกยิงของเวนเดลนะครับก็เป็นลูกที่2ของปอร์โตนะครับคนแรกของปอร์โตเนี่ยยิงเข้าไปก่อนเปเป้กิโน่ใช่ใช่ครับสั้นยิงก่อนเออเดกาดแล้วก็เปเป้กิโน่ตีเสมอใช่ครับไคฮาเวตยิงให้สั้นนำ 2-1 แล้วก็เนี่ยครับเวนเดลพลาดลูกที่2นะครับส่วนอาร์เซนอลคนที่3บุคโยซาก้าก็ไม่พลาดนะครับคนที่3ของปอร์โตก็คืออดีตเด็กลิเวอร์พูลครับมาโกกรูเยชยิงเข้านะนะครับยิงเข้าไปแล้วก็ดีแคนไรส์ก็สังหารเข้าไป 4-2 คนสุดท้ายจริงๆมันมีอีกอ่ะแต่ว่าได้ยิงแค่นี้ครับคือต้องคนนี้เข้าถึงจะผ่านไปลุ้นคนที่5ใช่ครับเป็นซอนกาเลโน่พลาดครับฝันร้ายนะ3สัปดาห์ก่อนเป็นคนยิงประตูชัยไงนาที 90+4 ใช่ป่ะใช่ที่เอซาโดโดดากล่าวเมื่อวานนี้ก็พลาดไปมันแสดงให้เห็นว่าโอ้โหสภาพจิตใจของผู้เล่นอาร์เซนอลแข็งแกร่งจริงนะลบฝันร้ายจากการดวลจุดโทษกับ Sporting Lisbon รอบนี้แหละใช่แต่ว่าเป็นถ้วยยูโรปาลีกช่วยเล็กฤดูกาลที่แล้วโอ้โหตอนนี้อาร์เซนอลเข้ารอบแล้วเจมส์เข้ารอบควอเตอร์ไฟแนลโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่สดใสจริงนะพรีเมียร์ลีกก็นำเป็นจ่าฝูงตอนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกมาถึงรอบควอเตอร์ไฟแนลรอเลยนะสำหรับมิเคลเตต้าเมื่อวานได้มีนักเตะคนนึงถูกพูดถึงมากก็คือเปเป้คนละคนที่ยิงจุดโทษพลาดนะเป็นเซนเตอร์นะฮะ41ปีกับกี่วันอะที่ลงมาเล่นอะครับไม่รู้ว่าจะมีใครตัวเลขมันจะมีตัวเลข42ปีหรือเปล่าเจมส์อาจจะมีก็ได้นะเพราะเนี่ยคือเขาเล่นถ้าเกิดเปเป้แขวนสตั๊ดครับปีหน้าไม่มาแล้วในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็จะหยุดอยู่ที่41ปีกว่าๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถิติเลยนะไม่มีผู้เล่นคนไหนที่เป็นผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ที่เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกในวัย41ปีนะครับแล้วก็มีการแซวไงเปเป้41อาร์เตต้าก็41นะคนนึงคุมอีกคนนึงเล่นไงเจมส์นะเดี๋ยวนี้นะเหลือเชื่อเหมือนกันนะนะครับเทรนเนอร์อายุเท่ากันกับทางด้านของนักฟุตบอลเลยเปเป้เนี่ยถ้าเกิดไปเจอกับบางทีมอ่ะวิลสติลอ่ะของซาเดแลงอ่ะวิลสติลนี่31ปีนะเทรนเนอร์ของแลงอ่อนกว่าเปเป้10ปีอ่ะสมมติถ้าเกิดวิลสติลไปคุมปอร์โต้คุยยังไงเจมส์เรียกพี่ป่ะเรียกอาเลยเหรอ10ปีเนี่ยแต่ว่าเขาดูแลร่างกายดีมากอ่ะครับส่วนอีกคู่หนึ่งบาร์เซโลนาเราวิเคราะห์แล้วอ่านไม่ขาดนะครับมองว่านาโปลีมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์เข้ารอบไปได้จาก
สภาพทีมของบาร์ซ่าจากฟอร์มการเล่นโดยรวมช่วงหลังปรากฏว่าโอ้โหเด็กของชาบีทำได้อย่างยอดเยี่ยมเจมชนะ 3-1 เลยใช่ครับก็คือนำก่อน 1-0 จากฟิมินโลเปสนะครับก็เป็นจังหวะที่ทำกันค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ชาวกันเซโลมาซ้ำลูกยิงของราฟินญายิงชนเสานะกระดอนมาครับนึกว่าจะรอดแล้วนาโปลีอ่ะใช่กระดอนมาเข้าทางอีกคนนึงชาวกันเซโลเติมมาแล้วยิงเปี้ยงเข้าไป 2-0 2ประตูได้นาที15กับ17อ่ะครับสถานการณ์นี้บาร์ซ่าค่อนข้างดีมากแต่ว่าทางด้านนาโปลีไม่ยอมครับทำชิ้นกันสวยมากครับแล้วก็รัชมานี่เป็นคนเติมขึ้นมาจบลูกนั้นนะครับอย่างสวยงามไล่มาเป็น 2-1 สถานการณ์ก็บีบครับเกมมันกลับมาเรียกว่าสูสีอีกละเพราะว่าตามหลังลูกเดียวนะใช่แล้วครึ่งหลังเนี่ยนาโปลีมีโอกาสหลายครั้งนะโดยเฉพาะลูกหม่งของเยสเปอร์ลินสตรอมใช่ไหมเจมใช่จะเลยนะจะเลยหม่งไม่เข้าแล้วหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจโดนลูก3เลยใช่ก็ชาบีได้รับคำชมมากครับทั้งเรื่องของการจัดผู้เล่นลงไปนะครับแล้วก็ทามมิ่งในการเปลี่ยนตัวก็คือเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่นาโปลีกำลังกดดันตอนที่สกอร์บาร์ซ่านำอยู่ 2-1 เนี่ยนะครับการเปลี่ยนเอาทางด้านของเซจิโรเบโตกับโอโรเมลเนี่ยลงมาแทนอเดคิเทนเซนแล้วก็เฟมินโลเปสเนี่ยมันช่วยเบรกเกมของนาโปลีและทำให้บาร์ซ่าเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาครองบอลได้ลดความกดดันลงแล้วก็เป็นโรเบโตนี่แหละที่สะกิดต่อให้เลวานดอฟสกี้แท็บอินแต่ง่ายๆเข้าไปลูกนั้นสวยมากประตูนั้นเนี่ยเฮกันทั้งสนามทางสนามนี่เหมือนโล่งเลยนักเตะก็โล่งเลยมั่นใจว่าชนะแน่เข้ารอบแน่ก็จบสกอร์ 3-1 นะครับแล้วก็บาร์เซโลนาเข้ารอบด้วยสกอร์รวม4-2ที่เจมบอกว่าเรื่องของการตัดสินใจจัดทีมเมื่อวานเนี่ยถ้าติดตามรายการเราเนี่ยเราบอกว่ามี2แนวทางเนี่ยเอาเฟมินโลเปสเล่นตรงไหนเขาเอาเล่นทางด้านขวากลางขวานะแต่ว่าเขาเลือกหน้าซ้ายเนี่ยไม่ใช่ชอเฟดิกนะเป็นราฟินญาราฟินญาก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ไม่ได้มั่นใจฟอร์มการเล่นของชอเฟดิกมากนะใช่แล้วเขาก็เลือกเจ้าหนูเปากูบาซี่เล่นนะยืนเซนเตอร์เล่นคู่กับโรนัลอาโรโฮเล่นแล้วเป็นอนาคตของบาร์ซ่าได้แน่นอนนะจะรับคำชมมากนะครับสำหรับเปากูบาซี่ในวัย17ปีคือมีความแน่นอนในเรื่องของจังหวะปะทะยังบอลออกบอลดีแล้วก็ยังมีลูกวางยาวให้ฟิลิโลเปสยิงเกือบเข้าเหมือนกันนะเป็นลูกวางยาวที่ได้รับคำชมมากแล้วก็ได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยครับส่วนนาโปลีเอาเรโรเดลาเรนติสนี่โล่งอกหรือว่าเสียดายประกาศอาชีพอ่ะ10เท่าไหร่10ล้านยูโรอ่ะ 10.6 ล้านเออยกเงินรางวัลให้หมดอ่ะแต่เขาบอกมูลค่าถ้าผ่านไปได้มันมากกว่านั้นไงมากกว่านั้นเยอะเสียดายอยู่แล้วครับเสียดายอยู่แล้วคือใครเสียดายนักเตะก็เสียดายนักเตะก็เสียดายท่านประธานก็เสียดายก็เสียดายเป็นแต่ว่าต้องยกให้กับบาร์เซโลน่าคือเมื่อคืนได้รับคำชมว่านี่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเกมนึงของบาร์เซโลน่าในฤดูกาลนี้ครับมาถึงตรงนี้ได้แล้ว6ทีมนะครับที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วเป็น6ทีมหัวกะทิทั้งหมดนะเรามาดูอีกทีนึงนะครับ6ทีมที่ว่าเนี่ยมีอาร์เซนอลบาร์เซโลน่าบาเยิร์นมิวนิกแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงต์แชร์กแมงแล้วก็เรอัลมาดริดมี2ทีมที่ยังไม่เคยเป็นแชมป์นะอยากเห็นเข้าไปชิงกันจะได้มีแชมป์หน้าใหม่เปเชียอาร์เซนอลเคยเข้าชิงทั้งคู่อ่ะอาร์เซนอลปี2006ก็แพ้บาร์ซ่าซิตี้เนี่ยชิงปี2020เปเชียแพ้ขอเปเชียซิตี้แพ้นู่นแพ้บาเยิร์น01 2020เคยเข้าชิงทีมละครั้งทีมละครั้งครั้งเนี้ยมาถึงรอบ8ทีมแล้วจะไปต่อได้ไหมเอาแค่6ทีมเนี่ยโอ้โหก็สู้ด้วยนะเจมใช่การประกบคู่เตะรอบควอเตอร์ไฟนอลจะมีขึ้นในวันศุกร์ทีนี้ต้องมาดูอีก2ทีมเนี่ยจะเป็นใครก็อยู่ที่ผลการแข่งขันในค่ำคืนวันนี้ซึ่งก็เป็น2คู่ที่ยังดูไม่ออกนะยังดูไม่ออกนะครับด้วยสกอร์เนี่ยนะก็ยังถือว่าใกล้เคียงสูสีกันครับใช่อ่ะไปดูอีกคู่นึงอีกรายการนึงเดเบโพคาวโอ้โหแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ครับมาจริงๆ3ลูกเข็นโอ้โหเห็นผลงานแล้วต้องบอกว่ามันจะยอดเยี่ยมอะไรขนาดนี้ชนะเลยเมื่อวานที่ชนะเลยนะครับชนะ90นาทีโบรุเซียมืนเช่นกัดบัก2ประตูต่อ1นะครับกัดบักกันนำไปก่อนด้วยนะเจมส์โรบินฮักนาทีที่8เหมือนจะหวานเจี๊ยบแล้วอ่ะตอนนี้คือนำก่อนนะแต่ว่านำแค่3นาทีนะครับอามินนาอีฟี่ยิงฉลับนิดนึงแต่ยิงแรงฉลับแล้วมันลอยข้ามมือประตูอ่ะเป็น 1-1 แล้วก็สามลูกเคนเขามีทีเด็ดช่วงท้ายเกมจริงๆนะบาเยนโดนมาแล้วนะบาเยนก็โดนนาที95นี่กระบักโดนนาที93ใช่บาเยนโดนมาเซลเกานี่เจอหน้าเป้าคายบรุนเคอร์90บวก3คือโดนนาทีนั้นเนี่ยกัดบักหงายท้องตึงนะเจมคือมันไม่มีเวลาเหลือแล้วอันแล้วครับแล้วสามลูกเคนเนี่ยน็อกเลยชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศและ4ทีมสุดท้ายเหลือเชื่อมากเดียเบโพคาวถ้าไม่บอกว่านี่คือรอบรองเนี่ยไม่เชื่อนะดูก็ไม่ออกเลยสี่ทีมสุดท้ายที่จะเจอกันก็เนี่ยซาบรุกเคสนะครับเข้าไปเจอกับ
ไกเซอร์สลาวเทิร์แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเจอกับฟอร์ทูน่าดุสเซนดอฟโอ้โหปีนี้เราได้เห็นของแปลกแล้วมีโอกาสนะคู่ชิงอ่ะก็นัดแรกขออภัยจะเล่นต้นเดือนเมษายนวันที่2และวันที่3เมษายนนะเล่นวันละคู่ครับซาบุเคนเลเวอร์ไหมเจมส์ดีแปลกๆไปเลยแปลกๆมาถึงตรงนี้นี่กลัวจะเป็นซาบุเคนดุสเซนดอฟพอดีโอ้โหหักปากกาเซียหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ยิ่งแปลกกว่าเดิมเลยฟุตบอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าเลเวอร์มาถึงตรงนี้ถ้าเราเป็นแฟนเลเวอร์นะทั่วนี้ขอจองแล้วเพราะดูชื่อที่เหลือนะเจมส์ฟอร์ทูน่าดุสเซนดอฟซาบรุเคนนะครับไคเซอร์สลาวเทิร์นคือโอเค3ทีมที่เหลือเนี่ยก็เคยเล่นอยู่ในบุนเดสลีกาแต่ปัจจุบันไม่ใช่ไงเจมส์ใช่ครับลีกา2บ้างลีกา3บ้างซาบรุเคนลีกา3เลยนะครับแล้วเลเวอร์ดูดีผลงานเล่นมา36นัดทุกรายการยังไม่แพ้ใครแต่ว่าเนี่ยซาบรุเคนทำให้เห็นไปแล้วใครเจอก็หลอนนะเจมส์มีโอกาสทริปเปิลแชมป์นะครับต้นดับทางด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นโอเคนะครับอ่ะนี่ก็คือผลการแข่งขันนะครับของทั้ง3คู่ที่เตะกันไปเมื่อวานนี้วันนี้มี3รายการ4คู่นะครับเราจะเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกนะครับเป็นเกมนัดตกค้างนะครับก็จริงๆเล่นกันไปประมาณกลางเดือนธันวาคมใช่ไหมเจมส์แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกือบจะช็อกแฟนบอลทั้งในสนามแล้วก็ทั่วโลกอ่ะก็คือจังหวะที่ทอมล็อกเยอร์ซึ่งเป็นกัปตันทีมและเป็นกองหลังของลูตันทาวน์แหละวูบครับวูบไปแล้วไม่ใช่การวูบครั้งแรกของทอมล็อกเยอร์ด้วยนะใช่วูบ2รอบนะนี่คือรอบที่2นะครับเขาเคยวูบตอนเล่นเพลย์ออฟรอบชิงใช่ไหมเจมส์ครับตอนนั้นวูบเสร็จส่งโรงพยาบาลเพื่อนร่วมทีมก็เล่นต่อแล้วลูตันทาวน์ชนะไงครับแล้วเขาก็กลับมาลงเล่นฟุตบอลต่อแต่ครั้งเนี้ยตั้งแต่วันที่วูบเนี่ยโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีการยืนยันว่าปลอดภัยแล้วแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านล่าสุดเนี่ยเหมือนจะกลับมาซ้อมฟุตบอลแต่ว่าซ้อมได้เบาๆและการจะกลับมาลงเล่นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่1การตัดสินใจของเจ้าตัวครับว่าเอายังไงเสี่ยงมากแต่ว่าคนชี้ขาดน่าจะเป็นแพทย์ใช่มั้ยเจมใช่ต้องเป็นแพทย์นะครับเพราะว่าถ้าแพทย์ไม่อนุญาตเนี่ยผมเชื่อว่าทางพรีเมียร์ลีกไม่หรือว่าทางด้านของFA เนี่ยไม่กล้าแน่นอนครับก็มีนักฟุตบอลหลายคนนะที่มีอาการแบบเนี้ยแล้วก็เล่นฟุตบอลต่อได้บางคนต้องฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจใช่ครับอย่างดัลลี่บรินแล้วก็คิสเซนลิกเซนคิสเซนลิกเซนถ้าเป็นในเกาโชเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะครับก็เอลิกเซนเลยต้องย้ายออกต้องย้ายออกในพรีเมียร์ลีกก็ได้ตอนนั้นไปอยู่อินเตอร์นะใช่ใช่พรีเมียร์ลีกก็ได้ครับแล้วก็ในลีกดัตช์ลีกอื่นๆก็ยังได้อยู่ลาลิก้าก็ได้ครับเพราะว่าตอนลิบรินก็เล่นในลาลิก้ากับเบอร์นาตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจแล้วก็สภาพร่างกายแต่ตอนเนี้ยล็อกเยอร์ก็ยังไม่ได้กลับมาลงเล่นให้กับลูตันทาวน์นะครับเกมวันนั้นเนี่ย เล่นกันไปจนถึงนาที65ต่อ66จริงๆมันเป่าหยุดเกมก่อนแล้วแล้วก็รอ เช็คอาการของล็อกเยอร์สุดท้ายค่อนข้างวิกฤตนะต้องส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเนี่ยผู้ตัดสินตัดสินใจยุติเกมการแข่งขันนาทีที่เนี่ย65ต่อ66ในเจมส์สกอร์1-1ก็ยกทิ้งไปเลยใช่เพราะมันก็ยังไม่มีทีมไหนได้เปรียบเสียเปรียบนะใช่ใช่1-1ยกไปเลยนะครับแล้วก็มาหาวันและเวลาเตะกันใหม่ก็ได้วันนี้แหละเวลาตีสองครึ่งนะครับเกมวันนั้นเนี่ยดูตั้งทาวนำก่อนนะเอริยาอเดบายโยสู่หน้าร่างใหญ่มงให้ทีมขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่3ครับก่อนที่บอลมัดจะมาตีเสมอได้จากโดมินิกโซลันกี้นะครับแล้วก็เกมยุติการแข่งขันยกเลิกไปเลยนะครับนาที65ต่อ66นะครับก็ไม่มีใครไปพูดถึงว่าจะกลับมาเล่นต่อไหม ช่วงเวลาที่เหลือหรือยกเลิกก็ทางพรีเมียร์ลีกก็ตัดสินใจว่ากลับมาเตะกันใหม่เลยดีกว่าใช่ไหมก็เจอกันวันนี้นะครับเรามาดูนะครับเกมวันนี้เล่นกันที่ไวทาลิตี้สเตเดียมนะครับเวลาตีสองครึ่งจบเกมเนี้ยบอลหมัดก็จะเล่นครบเท่าไหร่28นัดเข้ากับทีมในกลุ่มท้ายกลางจะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วเช่นเดียวกันกับขอไปดูตันทาวนะครับจะเล่นครบ28นัดจะเห็นภาพชัดเจนว่าโอกาสที่เขาจะอยู่รอดมีมากน้อยแค่ไหนส่วนบอลหมัดซึ่งอยู่เนี่ยอันดับ13เนี่ยก็จะเล่นนัดที่28เหมือนกันนี่คือผลงานของทั้ง2ทีมนะเจมส์บอลหมัดอยู่อันดับ13ในขณะนี้นะครับมี32แต้ม27นัดชนะ8เสมอ8แพ้11ยิงได้37เสีย49ประตูคะแนนแบบนี้ก็ไม่น่าห่วงนะเจมก็ขออีก8คะแนนนะน่าจะการันตีเรื่องของการตัวเลขกลมๆว่ากันว่า40แต้มนะคือด้วยค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยโซนรอดตกชั้นเนี่ย40แต้มน่าจะรอดส่วนลูตันทาวน์นะครับมี21แต้ม
27นัดชนะ5เสมอ6แพ้16ยิงได้38ครับเสีย55ประตูตรงนี้น่าสนใจเลยครับเพราะถ้าวันนี้เขาชนะนะถ้าลูตันทาวชนะครับหนีเรสโซนนะจะขึ้นไปมี24แต้มเท่ากับฟอเรสต์และประตูได้เสียต้องดีกว่าแน่เพราะว่าตอนนี้ติดลบ17ฟอเรสต์ติดลบ16ชนะ1ลูกจะลบ16ครับประตูได้จะมากกว่านะจะยิงได้มากกว่าประตูได้ตอนนี้ก็มากกว่าฟอเรสต์อยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย38ฟอเรสต์เชียร์ใครอ่ะเจมฟอเรสต์ก็ต้องเชียร์ตัวนั้นของบอนมัดใช่มั้ยพี่ว่าไม่ใช่ฟอเรสต์ทีมเดียวพวกเอเวอร์ตันพาเลเบนฟอร์ดอะไรเงี้ยก็ต้องเชียร์บอนมัดด้วยนะครับเรามาดูนะครับผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับ5นัดหลังสุดนะครับของบอลหมัดเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเสมอกับเชฟฟีลด์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็บุกชนะเบอร์ลี่2ประตูต่อ0แพ้เลสเตอร์ซิตี้นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึก FA ครับนะครับ0ประตูต่อ1แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีก0ประตูต่อ1เสมอกับนิวคาสเซิล2ประตูต่อ2ช่วงหลังเนี่ยออกอาการแผ่วเหมือนกันนะเจมมีชนะเบอร์ลี่อยู่เกมเดียวเกมกับเชฟอยู่โดน 2-0 นี่นะไล่มาไล่ 2-2 เกมกับเลสเตอร์เหลือเชื่อว่านั้นเลสเตอร์เล่น FA Cup เนี่ยเขาโรเตชั่นพักตัวเพียบเลยแพ้เลยเออไปแพ้ในช่วงของการต่อเวลาพิเศษโอเคเกมแพ้แมนซิตี้เข้าใจได้ครับแล้วก็เสมอนิวคาสเซิลถือว่าโอเคนำก่อนด้วยไงเจมเออแล้วมาโดนนิวคาสเซิลไล่ตีเสมอช่วงท้ายก็มีบางเกมที่เล่นออกมาดีบางเกมก็หลุดดื้อก็มันเป็นธรรมดาป่ะเจมของทีมระดับเนี้ยมันจะมีช่วงที่แกว่งบ้างใช่มั้ยครับช่วงที่แกว่งช่วงที่ดีเนี่ยมันก็มีครับสำหรับทางด้านของบอลหมัดมีช่วงนึงที่เล่นดีแล้วอีเลาล่าได้รับคำชมใช่ใช่ซึ่งนี่แหละมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้บอลหมัดเนี่ยขึ้นมาอยู่ในช่วงกลางตารางแล้วก็สถานการณ์การลุ้นหนีตกชั้นก็ค่อนข้างที่จะสบาย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 นะใช่โอเคไปดูดูต้นทาวบ้างนะครับผลงานในช่วงหลังนะครับดูต้นทาวเกมล่าสุดเสมอกับคริสตัลพาเลซ1-1ขู่ได้มาต้องบอกว่าได้1แต้มมาแบบบุดบิดจนเจนจริงๆนะจะแพ้อยู่แล้วนะครับ90บวก6เลยนะครับคอลีวูดโดรนะครับตีเสมอได้นะครับแล้วก็มีแพ้แอสตันวิลล่า2ประตูต่อ3แต่เกมนี้เขาก็เสียดายนะวิลล่านำ 2-0 สบายๆเลยแล้วลูตันมาตีเสมอ 2-2 แล้วไปโดนลูก้าดีนไงท้ายเกมเลยครับแล้วก็ใน FA ครับแพ้แมนซิตี้2ประตูต่อ6ก็แพ้แบบสู้ไม่ได้นะครับเกมนี้ที่ฮาลันยิงเท่าไหร่5ลูกป่ะ5ประตูแล้วก็เดอบรอยน์4แอสซิสต์นะครับแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ4เกมนั้นเหมือนจะนำก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ลิเวอร์พูล4ลูกรวดนะครับแล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2ก็เป็นเกมที่เล่นดีนะแต่ก็แพ้แต่จริงๆดูคู่ต่อสู้เนี่ยเจอแมนยูเจอลิเวอร์พูลแมนซิตี้เจอแมนซิตี้เจอวิลล่าเออมันก็ของแข็งทั้งนั้นแหละแข็งเป๊กเลยเออแล้วก็เนี่ยมาแบ่งแต้มแบบพาเลทเพราะฉะนั้นลูตันทาวก็ยังอยู่ในฟอร์มที่พอลุ้นได้นะเจมแล้วเขายิงประตูได้ทุกนัดนะใช่ครับเกมลุกโอเคนะมาดู head to head หน่อยนะครับ head to head ของคู่นี้เจอกันนะครับใน The Championship อังกฤษนะครับถ้าไม่นับเกมที่ยกเลิกไปนะเขาถือว่าไม่นับแล้วเจมเขายกเลิกไปเลยเออนะครับเจอกันใน Championship อังกฤษเนี่ยลูตันทาวน์ชนะบอลหมัดนะครับ3ประตูต่อ2ในปีฤดูกาล 2021-2022 นะครับแล้วก็ที่บ้านบอลหมัดเวอร์ชันตี้เนี่ยบอลหมัดชนะ 2-1 นะครับในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล 2020-2021 เสมอกัน 0-0 ที่บ้านลูตันแล้วก็ลูตันบุกชนะบอลมาถึงถิ่น 1-0 นะครับนี่ก็ FA Cup ฤดูกาล 2019-2020 บอลมัดชนะ4ประตูต่อ0ก็นะครับสู้4นะสู้4นะครับก็มีทั้งลูตันชนะบอลมัดชนะมีเสมอด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดบอลมัดของอันโตนีอิลาโอรานะครับก็ยังมีปัญหาในการจัดทีมโดยเฉพาะแนวรับนะครับก็ยังขาดแลนเฟดริกที่เจ็บน่องเจมส์ฮิลนะครับอันนี้ก็เป็นกองหลังดาวรุ่งเจ็บข้อเท้าแม็กซ์แอรอนอันนี้ก็เป็นแบ็คขวาเจ็บต้นขา3คนที่ผมไล่มาเฟดริกฮิลแล้วก็แอรอนเป็นแบ็คขวาหมดเลยนะมาร์กอสเซเนซี่เซนเตอร์นะครับชาวอาร์เจนตินาเจ็บไปหลังหูเข่าแล้วก็ลอยเคลลี่เล่นทั้งแบ็คซ้ายแล้วก็เซนเตอร์ตัวซ้ายก็เจ็บคนทันทีคือมีปัญหาที่แนวรับอะเจมส์เหลือแบ็คขวาคนเดียวคืออดัมสมิธก็ต้องเล่นต่อแหละบแบ็คซ้ายก็มีลอสแคเคสแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็คคริสเมฟแฮมก็น่าจะต้องลงมาเล่นเป็นปลายกำลังตัวกลางคู่กับอีเลียซาบานี่ต่อแผงหลังมันล็อกไว้แล้วนะครับมีลุ้นก็คือกองหน้านะครับล่าสุดอีลาวล่าให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยเขาก็บอกว่าโดมินิกโซลันกี้สภาพเหมือนเดิมเล่นได้เล่นได้แต่ยังมีอาการเจ็บที่เข่ารบกวนอยู่ก็อย่างเงี้ยคือเล่นได้แต่ซ้อมไม่ค่อยได้แต่เขายืนยันว่าเกมเนี้ยน่าจะเป็นโซลันกี้ยืนเป็นหน้าเป้านะครับส่วนกองกลางตัวรับไม่น่าปรับ
ด้านคริสตี้กับลูอิสคุกกำลังเล่นกันดีนะครับเพราะฉะนั้นอเล็กซ์สกอตใช่ไหมก็จะเป็นสำรองไปก่อนแล้วก็อาจจะมีปรับตัวรุกด้านข้างนะครับดองโกยัตตาร่าคนที่ลงมามีส่วนช่วยให้ทีมไล่ตีเสมอเชฟยูใช่ไหมในเกม 2-2 ล่าสุดได้ก็น่าจะได้ลงเล่นนะครับแทนอองตวนเซเมนโยนะแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยหรือซินเซร่าที่ยืมมาจากลีสน่าจะสลับลงมาเล่นแทนมาคัตทาวเนียนะครับแล้วก็มีจัสตินไคลเบิร์ตทำเกมลุกตรงกลางก็โอเคดูจากสภาพทีมโดยรวมก็ใช้ยังใช้ได้อยู่ใช่ครับสุดท้ายตันทาวเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเจมรับเอ็ดเวิร์ดเจอปัญหาในการจัดทีมโอเคเนี่ยในรายของทอมล็อกเยอร์นะซึ่งวันนี้เขาคงจะเป็นคนที่ถูกพูดถึงค่อนข้างมากก็ยังไม่พร้อมหรอกทอมล็อกเยอร์ครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นแหละแดนพอตนะครับยังเจ็บต้นขาอยู่มัตต์อันเดอร์เซนยังเจ็บน่องแล้วก็เนี่ยมาเสียอามารีเบลนะครับเซนเตอร์ตัวซ้ายที่เจ็บต้นขาแล้วก็ที่เสียหายคือกาเบียนโอโชเซนเตอร์ชาวไนจีเรียนะเจ็บเข่าจากเกมล่าสุดและไม่พร้อมแน่ๆในเกมนี้ตรงกลางก็ยังขาดทั้งมาเวลัสนากัมบาที่เจ็บเข่าอันแบดซอมบี้โลโคงกาเจ็บเอลังหัวเข่าเจคอบบราวน์ซึ่งเล่นเป็นตัวรุกเนี่ยเจ็บเข่าแล้วก็สูน่าร่างยักษ์เอริยาเดบาโยที่เจ็บเอลังหัวเข่ายังกลับมาไม่ได้นะครับมีข่าวดีนิดเดียวตรงเทเดนเมนจีนั่นแหละที่ถูกเปลี่ยนออกในเกมล่าสุดเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วพร้อมลงเล่นรวมไปถึงลอสบาร์คลีย์ที่จมูกแตกก็ไม่มีปัญหาเล่นได้ทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่แนวรับและเจมขาดเพียบเลยใช่ก็ว่ากันว่าไดอิกิฮาชิโอกะนะครับนักเตะญี่ปุ่นซึ่งลงมาเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดเนี่ยน่าจะได้เล่นร่วมกับเทเดนเมนจีที่คงจะผ่านความฟิตแล้วก็ลิสเบิร์กเหลือเท่านี้เจมเนี่ยคือกองหลังเพียวๆเหลือเท่านี้นะนี่คือปัญหาเลยครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยคาร์ดันมอริสน่าจะได้เล่นเป็นตัวจริงต่อโดยที่มีคอรีวูดโตรคนที่เป็นฮีโร่ตีเสมือนเป็นตัวสอดแทรกในเกมล่าสุดเป็นตัวสอดแทรกนะชิโดซีออกเบเน่อาจจะขยับขึ้นไปเล่นตัวบนมากขึ้นก่อนนี้เราจะเห็นบทบาทวิงขวาแต่เกมล่าสุดเนี่ยเอาไปเล่นเป็นตัวชาโดนะออกเบเน่กับทาฮิชองแล้วก็จอแดนคลาร์กเนี่ยจะถอยลงไปยืนมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับลอสบาร์คลีย์ตอบไม่เหลือใครแล้วเจมส์มิดฟิลด์ตัวตรงกลางอ่ะเนี่ยนี่คือปัญหาในการจัดทีมของล็อบเอ็ดเวิร์ดแต่ว่าหัวจิตหัวใจของผู้เล่นลูตันทาวสู้จริงๆสู้จริงๆนะสู้จริงๆเวลาไม่หมดเนี่ยเขาไม่ยอมง่ายๆนะอย่างเกมล่าสุดพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าดูเป็นรองน่าจะโดนลูก2ตั้งหลายรอบอ่ะกลับมาตีเสมอแบ่งแต้มได้นะครับเรามาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับครับส่วนของบอลมัดนะครับของอันโทนีอีลาอูล่า 4-2-3-1 มีเนโต้เป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็กขวาอดัมสมิธแบ็กซ้ายวิลลอสแคเคชนะครับคู่เซนเตอร์อิเลียซาบานี่กับคริสเมปแฮมนะครับด้านกลางมีลูอิสคุกกับทางด้านของแรนคริสตี้นะครับทั้งขวาดองโกยัตตาร่าครับซ้ายหลุยซินิสเตล่าแล้วก็หน้าต่ำใช้จัสตินไคเวิร์ดหน้าเป้าโดมินิกโซลันสกี้ครับส่วนลูตันทาวของร็อบเวสเวิร์ด3-4-2-1นะครับมีโทมัสคามินสกี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับเซ็นเตอร์แบ็ก3คนนะครับใช้ริสเบิร์กนะครับเทเดนเมนจีแล้วก็ไดกิฮาชิโอกะนะครับด้านกลางนะครับใช้ทางด้านของเจไดน์คลาร์กเดินเกมร่วมกับลอสบาร์คลีย์ตัวริมเส้นทางด้านขวาใช้อีซ่าคาร์บอเร่แล้วก็ซายอัลฟิโดตินนะครับตัวแชโดว์นะครับชิโดซี่ออกเบเน่กับทาอิดชองแล้วก็หน้าเป้าคาร์ตันมอลลิสครับผู้ตัดสินซามิเอลอาริสันนะครับมองไงเจมส์ลูตันสู้ตายเลยต้องการแต้มใช่เพื่อความอยู่รอดใช่บอลหมัดแกว่งไปในช่วงหลังทั้งสองทีมมีปัญหาตัวเจ็บแต่ถ้าช่างน้ำหนักนะลูตันขาดเยอะกว่านะผมให้ที่ความสมบูรณ์ของทีมนะข้างหลังอ่ะข้างหลังขาดเยอะขาดหลังขาดค่อนข้างเยอะแล้วก็เกมนี้มาเยือนด้วยนะครับโดยศักยภาพจริงๆว่ากันตามทรงบอลหมัดค่อนข้างที่จะดีกว่าเรื่องของความแม่นยำในการให้บอลนะครับดูดีกว่าเล่นในบ้านด้วยลูตันทาวมีดีที่ลูกหัวจิตหัวใจความเป็นนักสู้ก็จริงนะครับแต่วันนี้ขาดเยอะก็เลยมองว่าบอลมัดน่าจะเอาชนะทางด้านลูตันทาวได้มองเหมือนกัน คือมองไปที่ความแน่นอนในการเล่นบอลมัดบอลท้าสุดเท้าแม่นกว่าเขาแม่นกว่าแล้วก็มันมีตัวเปลี่ยนเยอะกว่าลูตันทาวนะครับแล้วก็ถึงแม้โซลันกี้เนี่ยอิลาล่าบอกว่าเขายังมีอาการเจ็บเข่าแต่เมื่อยืนยันว่าเล่นได้ก็ต้องสมบูรณ์ในระดับ 85-90% น่ะแล้วพอเป็นโซลันกี้ยืนค้ำข้างหน้ามันก็หวังผลได้ยังมีอูนาวคนนึงใช่ไหมเจมส์ใช่ครับเอเนสอูนาวก็ลงมาในเกมกับเชฟยูเล่นดีมากนะใช่บูบวาบแล้วก็ยังมีเนี่ยกองหน้าที่ลงมาสลับใช่ไหมกลางประตูได้ด้วยกลางรับกลางลุกอยู่ครบคือบอลหมัดก็จะอาจจะมีปัญหาเหมือนกับลูตันนี่คือข้างหลังอ่ะขาดเยอะแต่ถ้าดูรายชื่อของแนวรับ
บอร์นมัธมันก็กึ่งๆชุดใหญ่เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าชั่งน้ำหนักอยู่แล้วพี่ก็มองเหมือนเจมส์ว่าบอร์นมัธดีกว่าเล่นในบ้านด้วยครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะได้นะครับมาดูสกอร์ที่เราคาดนะครับผมคาดว่าบอร์นมัธจะชนะลูตันทาวน์ขาดลอยผมให้ 3-1 เลยครับครับอ่ะผมให้บอร์นมัธไม่เสียประตูครับให้บอร์นมัธชนะ 2-0 ครับโอเคก็ความห่าง2ประตูเหมือนกันนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาว่ากันที่ฟุตบอล UEFA Champions League นะครับ2คู่คืนนี้เป็น2คู่สุดท้ายแล้วในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเล่นพร้อมกัน 3:00 นหรือว่า 3:00 ตามเวลาบ้านเราเรามาที่คู่แรกเลยนะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับจากสเปนจะเปิดสนามเมโทรโพลิตาโนครับในเมืองมาดริดรับการเยือนของอินเตอร์จากอิตาลีนะครับ คู่นี้ย้อนกลับไป3สัปดาห์ที่แล้วนะครับอินเตอร์ชนะ1ประตูต่อ0นะครับก็เป็นเกมที่อินเตอร์เล่นดีกว่าเลยอ่ะแต่กว่าจะได้ประตูก็ลุ้นกันแบบหืดจับนะครับแล้วก็เป็นคนเนี้ยตัวสำรองนะมาโกนาโดวิชซ้ำนะครับลูกยิงของลาตาโรมาติเนสใช่ครับเข้าไปก็ว่ากันว่าสกอร์ 1-0 สมเหตุสมผลอินเตอร์อาจจะเสียดายนิดๆที่ชนะน้อยไปหน่อยบวกลูก2ไม่ได้ส่วนแอตเลติโกมาดริดอาจจะเสียดายตรงที่ว่าดันมาได้ตั้งเกือบ80นาทีมาเสียประตูแต่ว่าโดนแค่ลูกเดียวครับก็ถือว่ายังมีความหวังยังมีความหวังนะครับแต่ทีเนี้ยเรามาดูนะครับผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมมันค่อนข้างจะต่างกันมากนะครับเจมส์ใช่มาดูแอตเลติโกมาดริดก่อนนะครับไปดูนะครับ5นัดหลังสุดของแอตเลติโกมาดริดนะครับดูเกมล่าสุดแพ้การิสเลยนะครับ0ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ชนะเรอัลเบติส2ประตูต่อ1นะครับแพ้แอตติกบินบาว0ประตูต่อ3ในโคเปเดเรรอบรองเลกที่2นะครับที่ซานมาเมสแล้วก็เสมอกับอัลเมเรีย2ประตูต่อ2แล้วก็แพ้อินเตอร์มิลาน0ประตูต่อ1ครับเห็นได้ชัดเลยว่าเกมเยือนมีปัญหามีปัญหานะครับก็ช่วงหลังที่มีชนะครับมีชนะเบติสทีมเดียวเจมใช่แพ้คาดิสแพ้บินบาวอินเตอร์อ่ะครับเสมออเมริกาก็เล่นในบ้านเกมเดียวไง5นัดหลังเออแต่กินเล่นในบ้านไงถ้ามองมุมเนี้ยในบ้านในบ้านแข็งแกร่งนะยังแข็งแกร่งมากนะครับไปดูอินเตอร์หน่อยอินเตอร์บอกฮะเล่นที่ไหนนะอินเตอร์กำลังแรงนะฮะเกมล่าสุดบุกชนะโบโลญญา1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ชนะเจนัว2ประตูต่อ1ชนะแอตแลนต้า4-0ชนะเลสเชสต์4-0แล้วก็เฉือนแอตเลติโกมาดริดในเล็กแรก1ประตูต่อ0เป็นทีมเดียวมั้งที่เข้าสู่ปีสมัย24แล้วเขาชนะรวดทุกนัดทุกรายการนะครับผมอินเตอร์แรงมากแรงมากนะครับเกมล่าสุดก็โรเตชันค่อนข้างเยอะก็ยังบุกชนะโบลูญญาทีมที่แข็งแกร่งมากนะ 1-0 ครับยานบิสเซกใช่ไหมมงประตูชัยได้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากผลงานและฟอร์มหลังเนี่ยอินเตอร์ดูเหนือกว่าแต่เกมนี้มันเล่นที่เบโตโปลิตาโน่อะอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะเรามาดูเฮดทูเฮดหน่อยนะครับเล็กแรกก็อินเตอร์ชนะก่อน 1-0 นะครับแล้วก็เจอกันใน ICC ครับนะครับปี2018แอตเลติโกมาดริดแพ้อินเตอร์ 0-1 นะครับแล้วก็เจอกันในซุปเปอร์คัพนะครับแอตมาดริดชนะ2ประตูต่อ0ในปี2010ครับก็เจอกันไม่มากนักนะครับเอาละทีนี้มากันที่ความพร้อมล่าสุดแอตมาดริดมีข่าวดีนี่เห็นโชโลเขายืนยันตั้งแต่เมื่อวานว่าเล่นได้คนที่เล่นได้ก็คืออองตุนกริสมันใช่คนเนี้ยเล่นได้กับไม่ได้มันมีความหมายต่างกันมากนะเจมใช่ครับโชโลร้องบอกโหรอคอยเธอมาแต่ทีเนี้ยมันมีคำถามนะเจมคำว่าเล่นได้เนี่ยสภาพแค่ไหนครับก็คาดว่าน่าจะเกือบ 100% เกือบ100นะเพราะว่าเขาพักเลยไม่ใช้เลยนะครับโกปาเดเลกับบินบาวไปเกมสำคัญก็ไม่ใช้นะครับตอนนั้นคือถ้าไล่กันตามไทม์ไลน์เกมรอบรองเลก2โกบาเดเลกับบินเบาที่ซานมาเมสเนี่ยกิดมันลงซ้อมแล้วนะครับลงซ้อมก่อน1วันตอนนั้นก็คาดว่าอาจจะมีลุ้นลงเล่นใช่มั้ยอาจจะมีลุ้นแต่เขาก็ไม่ใช้กับการดิสเขาก็ไม่ใช้ไม่ใช้มาเรื่อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนักบอลผมว่าเขาถ้ามีข่าวลงซ้อมตั้งแต่วันโกปาเดเลแล้วเนี่ยแสดงว่าสมบูรณ์แล้วล่ะคือเขาเจ็บข้อเท้าใช่เจ็บข้อเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะ 100% นะครับอันนี้คือข่าวดีเลยใช่มั้ยข่าวดีสุดๆเลยลงเล่นและสื่อก็เล่นนะสื่อทั้งอิตาลีทั้งสเปนเล่นว่าเนี่ยคืออาจจะเป็นปัจจัยสำคัญหรือเปล่าเพราะหนึ่งเนี่ยเกมเนี่ยมันเล่นที่เมโทรโพลิตาโนแล้วสกอร์นัดแรกมันตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวโอเครูปเกมดูเป็นรองแต่การกลับมาของกริซมันเนี่ยมันทำให้เกมลุกมันมีความแตกต่างมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างแน่นอนนะครับแล้วก็แอตเลติโกเนี่ยปีนี้เย่ากับเยือนเนี่ยมันคนละรูปแบบคนละทีมเลยนะเยือนเนี่ยไม่ดีเลยนะครับขณะที่เย่าแข็งแกร่งมากแพ้ยากจริงๆและตัวที่เจ็บตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 2-3 คนนะเจมมีทางด้านของโฮเซ่คิมิเนสนะครับประกันหลังอุรุกวัยแล้วก็ตัวมาเลมาที่เจ็บเอ็มร้อยหวายส่วนเซซ่าแอฟริกวยต้าเนี่ยกลับมาซ้อมกับกรุ๊ปได้แล้วนะครับแต่ก็ยังรอนะครับคำอนุญาตจากทีมแพทย์ว่าผ่านความฟิตหรือไม่แต่ก็ไม่มีผลมากอ่ะ
นะครับใช่ใช่ในส่วนของการจัดทีมเพราะว่าระบบก็คือ352ใช่พอกริสมันกลับมาเนี่ยก็ว่ากันว่าจับคู่กับอัลบาโรโมราต้าใช่ครับก็ที่เหลือก็จะเป็นหน้าเดิมนะครับโดยปอนะครับมาร์กอสเดโอเลนเต้โกเก้นะครับวิง2ฝั่งก็ใช่ก็ใช้ทั้งโมริน่าโมริน่าแล้วก็ซามูริโน่คือเกมเนี้ยเขาขยับเอามาร์กอสเดโอเลนเต้เข้ามาเล่นตรงกลางไม่ได้เป็นวิงนะใช่นัดที่แล้วหรือก่อนหน้านี้เล่นเป็นวิงบ้างนะครับเคยเล่นเป็นกองหน้าด้วยกองหน้าบ้างนะครับแต่นัดเนี้ยเขาดรอปปาโบบาเลโอสก็เอาทางด้านของมาร์กอสเดโอเลนเต้มาเล่นเป็นมิดฟิลด์ร่วมกับโกเก้แล้วก็เดดปอต้องการลูกบู๊ใช้คำนี้ได้ไหมต้องการลูกบู๊เพราะอินเตอร์ก็เล่นแท็กติกเนี้ยใช่สามห้าสองเหมือนกันเหมือนยืนชนตำแหน่งกันเลยยืนชนตำแหน่งกันเลยก็ต้องเอายอร์เรนเต้ซึ่งบู๊กว่าบาริออสแล้วก็หวังผลเรื่องของเกมลุกได้มากกว่านะลูกยิงไกลลูกสอดลูกอะไรเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างดีส่วนข้างหลังอ่ะก็เหลือประมาณนี้ใช่ไหมซาวิชซาวิชวัตเตอร์วิเซลมาโดเอโมโซประมาณนี้ครับประมาณนี้ทีนี้มาดูฝั่งอินเตอร์บ้างนะเจมอินเตอร์นั้นมีข่าวออกมาว่าซิมเนนซากี้เนี่ยมีความลังเลนิดๆเพราะว่าโอเคตัวที่เจ็บอ่ะมีคาร์ลอสอากูสโตนะที่เจ็บต้นขาแล้วก็มาโกนาโดวิชที่เจ็บน้องสองคนเนี้ยไม่พร้อมลงเล่นทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าในเกมกับโบโลญญาเขามีการโรเตชันค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่ายานบิสิกจะเล่นดีแต่ตำแหน่งนี้เป็นของเบนชแมงปาวาก็คงไม่มีปัญหาหรอกปาวาก็จะกลับมาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาเซนเตอร์ตัวซ้ายจะเป็นอันเชโลบาสโตนี่แต่ทีเนี้ยปากระหลังตัวกลางตัวจริงเนี่ยมันคือฟานเชสโกอาชาบีแต่อาชาบีเนี่ยมีช่วงนึงเจ็บจำได้เจ็บยาวแล้วเซฟานเดอร์ฟลายลงมาเล่นแทนแล้วก็เล่นได้ดีแต่ว่าอาชาบีเขากลับมาแล้วแล้วเกมล่าสุดกับบุญญาเขาเล่นเป็นตัวจริงไงทีนี้มันอยู่ที่ว่าอินซากี้จะเลือกใครระหว่างอาชาบีกับเดอร์ฟลายมีการคาดการณ์ของนักข่าวจากคอร์เรียเดโรสปอร์ตเขาบอกว่าน่าจะเป็นเซฟานเดอร์ฟลายเพราะว่าในเกมเล็กแรกสามสัปดาห์ก่อนเดอร์ฟลายเล่นดีมากแล้วช่วงที่อาชาบีเจ็บไปเซฟานเดลฟายคุมเกมรับได้ดีและอาชาบีเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาไงเจมครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็เนี่ยต้องรอดูวันนี้เองวันนี้เขาบอกว่าอินซากี้บอกว่าเขาจะตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะเลือกเดลฟายหรือว่าอาชาบีนี่คือ1ตำแหน่งนะครับอีก1ตำแหน่งที่เขาจะตัดสินใจก็คือวิงแบ็กด้านขวาบาเตโอดาเมียนกับเดนเซลดูมฟรีสคือช่วงหลังเหมือนดาเมียนจะเบียดมาเป็นตัวจริงนะแต่เกมเนี้ยสื่อก็บอกว่าน้ำหนักมันอาจจะอยู่ที่เดนเซลดูมฟรีสเพราะเกมล่าสุดเนี่ยที่เล่นกับโบโลญญาดาเมียนเล่นเป็นตัวจริงใช่ไหมเหมือนกับจะพักไว้คนไว้อะไรเงี้ยดูมฟรีสจะเล่นทางด้านขวาหรือเปล่าคือถ้าดูการเล่นของดูมฟรีสกับดาเมียนน่ะถ้าเอาเรื่องความดุดันนะดูมฟรีสมันดูดุดันกว่าใช่ใช่ตัวใหญ่แล้วก็เล่นลุกลับใช่ไหมเจมดูแบบหูลุยมันนะใช่แล้วเกมนี้มันอาจจะต่อสู้กันแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วก็เกมด้านกว้างอ่ะริมเส้นส่วนคนอื่นแน่นอนลาซาโรมาร์ติเนสที่ได้พักในเกมกับโบโลญญากลับมาเป็นตัวจริงแน่ๆแล้วก็จะจับคู่กับมาคุสตูรามแล้วก็ที่เหลือชุดใหญ่ในเจมไม่ว่าจะเป็นนิโคโลบาเลล่าอาคารชนานูรูเฮลิกมาคีตายาแล้วก็วิงซ้ายก็คือเฟเดริโกดิมาโกสรุปก็คืออินเตอร์เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เจมอยู่ที่เขาจะเลือกระหว่างอาชาบีกับเดอฟลายดาเมียนกับดูมฟรีดเท่านั้นเองซึ่งเอาจริงๆนะเอาใครลงเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยต่างนะเจมใช่จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่ที่มุมมองของอินซากี้ว่าเขาจะมองยังไงใช่เรามาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมครับไปดูทางฝั่งของแอตเลติโกมาดริดของดิโก้ซิเมโอเน่กันก่อนนะครับ352ยานโอบลักเป็นผู้รักษาประตูเซ็นเตอร์แบ็ก3คนสเตฟานซาวิชอักเซลวิเซลมาริโอเอโมโซนะครับวิงขวาและโมริน่าวิงซ้ายซามูริโน่แล้วก็ตรงกลางมีโรดริโกเดปอร์โกเก้แล้วก็มาร์กอสเดโอเรนเต้คู่หน้าอัมโบโรโมโรต้ากับอองตุนกริสมันครับอินเตอร์มิลานของซิเมโอเน่อินซากี้352เหมือนกันครับยานซอมเมอร์เป็นผู้รักษาประตูนะครับ3เซนเตอร์แบ็คเบนจามินปาวาสเตฟานเดอร์ฟรายอเลสซานโดบาสโตนี่นะครับวิงขวาเซนเซลดูมฟรีดวิงซ้ายเฟเดริโกดิมาโกแล้วก็ตรงกลางมีนิโคโลบาเลล่าฮาคานชาคาโนกลูแล้วก็เฮลิกมาคิตยานะครับคู่หน้ามาร์กุสตูรามกับลาตาโรมาร์ติเนสครับครับผู้ตัดสินได้แก่ซิโมนมาซิเนสจากโปแลนด์ครับก็ต้องบอกว่าสภาพทีมก็ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งคู่อ่ะสถานการณ์อินเตอร์ได้เปรียบชนะมาก่อน 1-0 แต่อาร์เซนอลก็ทำให้เห็นไปแล้วพลิกชนะได้ต่อโต้ไปได้เพราะฉะนั้น 1-0 มันก็ไม่ได้มากที่มันอยู่ที่แอตมาดริดอ่ะเขาจะยกระดับเกมขึ้นมาได้ดีแค่ไหนเกมใช่ก็มองไงโหเอาจริงๆก็มองยากนะครับคือถ้าว่ากันตามฟอร์มอินเตอร์เหนือกว่าชัดเจนนะครับเรื่องความสมบูรณ์ของทีมอะไรเนี่ย
อินเตอร์มันไปเทไปทางอินเตอร์หมดเพียงแต่ว่าสถิติในบ้านของแอตเลติโกมันขลังแล้วก็น่ากลัวจริงๆอ่ะนะครับผลงานในรังของตราหมีไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อใจได้ทีนี้เกมเนี่ยมันจะต่างจากเกมนัดแรกเมื่อ3สัปดาห์ก่อนแตกต่างแน่เกมแอตเลติโกไปแพ็คเกมรับถูกไหมแต่คราวนี้อินเตอร์เนี่ยน่าจะแพ็คเกมรับใช่ไหมเจมใช่แล้วอินเตอร์นาทีเนี้ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่ต้องบอกกลมกล่อมลงตัวเจมเล่นบุกก็ได้ใช่เล่นรับรักษาสกอร์ก็ได้รับแล้วรอส่วนก็ได้ไอ้แบบเนี้ยแอตเลติโกต้องเดินเข้าหาเจมแล้วอินเตอร์รอดักสวนเนี่ยมันจะมีโอกาสไหมผมว่าก็มีโอกาสนะเพียงแต่ว่าลูกเดียวเนี่ยมันไม่ได้บีบแอตเลติโกมากแล้วก็เขาเป็นทีมที่ค่อนข้างเก่ามากนะครับผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะกับการเล่นทีมกับการเล่นภายใต้ความกดดันแบบนี้มาเยอะมากเพราะฉะนั้นผมถ้าว่ากันตามรูปเกมผมไม่เชื่อว่าแอตเลติโกจะบุกแบบเปิดฉากบุกตั้งแต่นาทีแรกคงจะเล่นแบบค่อยๆอ๋อคือแบบไม่ต้องไปค่อยหาจังหวะไม่ต้องรีบเพราะถ้าเกิดไปบุกใส่เนี่ยมันอาจจะเข้าทางเลยใช่ครับก็เล่นไปเรื่อยเพราะว่าลูกเดียวมันก็ลูกเดียวพลิกสถานการณ์ได้แล้วพลิกสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นเกมอาจจะดูหนืดๆใช่ไหมอาจจะเป็นแบบนั้นอินเตอร์ก็คงจะรับต่ำละนะครับยังไงอินเตอร์ไม่เดินเข้าหาเนี่ยรอสวนอย่างเดียวด้วยนิสัยของซิโมเน่อินซากี้นะผมมองว่าน่าจะเล่นแบบให้แอตเลติโกอึดอัดมากที่สุดใช่เพราะว่าถ้าเวลามันผ่านไปเรื่อยๆสกอร์มันอยู่ศูนย์ศูนย์เนี่ยความกดดันอยู่เดี๋ยวสุดท้ายแอตเลติโกก็ต้องเดินเข้าหาอยู่ดีแล้วอินเตอร์จะน่าจะใช้จังหวะนั้นแหละครับในการตอบโต้เล่นพื้นที่หลังลายนะครับพื้นที่ว่างที่แอตเลติโกปล่อยทิ้งไว้ในการดันขึ้นมาทีนี้ประตูแรกสำคัญมากนะสำคัญมากถ้าไปอินเตอร์ได้เนี่ยแทบจะจบเลยนะใช่ครับน่าจะพลิกยากถ้าเป็นแอตมาดริดได้มัน 50-50 เลยนะก็ได้ลุ้นอาจจะยาวเป็นหนังชุดเหมือนเกมอาร์เซนอลกับปอร์โตก็ได้นะครับก็แล้วแต่มองนะครับถ้าคุณมองว่ามนขลังของแอตมาดริดคือเกมในบ้านแล้วได้คริสมันกลับมามันก็มีลุ้นแต่ถ้ามองในมุมอินเตอร์อยู่ในฟอร์มที่แข็งแกร่งสภาพทีมสมบูรณ์เล่นในสถานการณ์ที่ได้เปรียบเนี่ยช่วงหลังเก่งมากใช่ไหมเจมส์คือคู่นี้แล้วแต่มองเลยแล้วแต่มองแล้วแต่ชอบอยู่ที่เรามองเลยครับเอาผมก่อนผมมองว่าส่วนตัวนะผมมองว่านาทีเนี้ยอินเตอร์เจอใครก็สู้ได้หมดแล้วมอง1เลยก็คืออินเตอร์จะเป็นทีมที่เข้ารอบและเกมเนี้ยยังมองไปว่าอินเตอร์ดีพอที่จะถึงขั้นบุกชนะด้วยอ่ะเจมอ่ะก็มองว่าเดี๋ยวถ้าอินเตอร์ยันอยู่บี้กันไปเรื่อยๆนะครับยื้อกันไปเรื่อยๆท้ายเกมอ่ะแอตเลติโกยังไงก็ต้องขึ้นแล้วมันจะไปชี้ขาดจะเป็นน็อกเอาท์กันในช่วงท้ายนี่แหละผมอยากให้จับตาช่วงท้ายเกมมากกว่าเกมคู่นี้มันน่าจะไปสนุกช่วงสุดท้ายสัก15นาทีสุดกันพี่นอนก่อนนะพี่ตั้งในกราฟปุก4:20 ตื่นดูแต่เกมแต่ผมมองว่าอินเตอร์อาวุธหนักกว่านะอาวุธหนักกว่าชี้ไปที่อินเตอร์เหมือนกันมองว่าอินเตอร์อาจจะบุกชนะได้โอเคเอามาดูสกอร์นะผมให้แอตเลติโกมาดริดจะแพ้อินเตอร์ผมให้สูงนิดนึง1-2ครับครับผมให้อินเตอร์บุกเฉือน1-0ครับเนี่ยเจ้าพ่อบอลสเปนน่าจะสกอร์แบบนี้มองไปที่ทีมอิตาลีแล้วเนี่ยมาถึงอีกคู่หนึ่งเป็นคู่สุดท้ายแล้วของแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะที่2นะครับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับของเยอรมันจะเปิดสนามซิกนัลอิดูนาพาร์ครับการไปเยือนของพีเอสวีอาร์โฮเฟนพีเอสวีอาร์โฮเฟนจะเป็นจ่าฝูงของลีกดัตช์และไม่น่ามีปัญหาเพราะนำไฟนอร์ดค่อนข้างห่างเลยน่าจะได้แชมป์นำห่างยังไร้พ่ายนะในลีกนะครับส่วนดอร์ทมุนด์นะครับตอนนี้อยู่อันดับ4กำลังแย่งที่4กับไลป์ซิกอยู่ใช่ครับนะครับแล้วก็มีผลงานฟอร์มการเล่นที่ยากต่อการคาดเดาจริงๆนะครับคู่นี้3สัปดาห์ที่แล้วเจอกันที่ฟิลิปสเตเดียมใช่เหมือน1-1นะวันนั้นดอร์ทมุนด์นำก่อนด้วยจากดอนเยลมาเลนยิงทีมเก่ายิงเสร็จแล้วไม่ดีใจก็ยิงทีมเก่าก่อนที่ลุกเตอร์ยองจะยิงจุดโทษตีเสมอกับไอโฮเฟน1-1สกอร์1-1ทำให้ดอร์ทมุนด์ได้เปรียบนิดๆนะใช่ค่ะจะบอกว่าได้เปรียบเยอะก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เหมือนวัดกันที่เกมนี้เลยใครชนะก็เข้ารอบเพียงแต่ว่าดอร์ทมุนด์เนี่ยเขามักจะทำได้ดีกับการเล่นในซิกนั่นจีนาพาร์คมาเจมใช่ครับนี่เรามาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับ5นัดหลังสุดนะครับของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ในเกมบูเดสลีก้าบุกชนะไวเดอร์เบรเมน2-1นะครับบุกชนะอุดรเบอร์ลิน2-0แพ้ฮอฟเฟนไฮม2-3เสมอกับพีเอสวีไอโคเฟนนะครับในเลกแรก1-1แล้วก็เสมอกับวอฟบวก1-1ครับที่บอกว่ายากต่อการคาดเดาคือวันที่เล่นฮอฟเฟนไฮมโดนนำ1-0พลิกมานำ2-1เหมือนจะชนะสบายๆกลับมาแพ้2-3แล้ว2เกมต่อมาไปเยือนชนะชนะทั้งสองเกมเลยแต่เดอร์เพเป็นเขาก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะมาดูพีเอสวีไอโฮเฟนของเปเดอร์บอสนะครับพีเอสวีไอโฮเฟนนะครับ
กมล่าสุดใน LDBC บุกชนะ Go Ahead Eagles ครับ1-0นี่ถ้าเป็นคุณสุรพันธ์อยู่เนี่ยก็จะไม่พลาดเลยนะครับมุกเนี้ยคือไปเลยนกอินทรี Go Ahead Eagles นะใช่เขาจะเล่นตลอดไปเลยนกอินทรีนึกถึงเขาจริงๆนะครับทีมนี้นะครับแล้วก็อีก1เกมครับเสมอกับไฟนอร์ดครับ2-2นะครับชนะ FC Sport 7-1ในแชมเปี้ยนส์ลีกเล็กแรกเสมอกับดอร์ทมุนด์นะครับ 1-1 แล้วก็ชนะเฮเลเคิลซาเมโร2-0ครับอยู่ในฟอร์มเยี่ยมมากสำหรับ PSV Eindhoven นะครับมาดู head to head หน่อยนะครับ head to head คู่นี้นะครับเจอกันเล็กแรก 1-1 นะครับแล้วก็เจอกันในเกมกระชับมิตรปี2017ดอร์ทมุนด์ชนะ4-1นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับฤดูกาล2021-2022นะครับ2022-2023นะครับดอร์ทมุนด์ชนะ 3-1 ที่ฟิลิปสเตเดียมแล้วก็เล่นในบ้านดอร์ทมุนด์เสมอกัน 1-1 ครับครับเอาละทีนี้มาดูกันที่ความพร้อมล่าสุดนะครับเจ้าถิ่นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเกมนี้ปัญหาก็คือนิโคชรอตเตอร์เบกซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ตัวหลักมาตลอดนัดทุกรายการนะเขาจะเป็นตัวเลือกแรกติดพวกแบนครับอันนี้แหละน่าคิดนะครับเพราะว่าเอดินทาซิต้องปรับแนวรับก็น่าจะส่งนิคาซูเล่มายืนเป็นบากหลังตัวกลางคู่กับมัตฮุมเมลส์นะครับครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็พร้อมลงเล่นทั้งหมดจะมีขาดก็คือเซเบสเตียนอันแลกองหน้าตัวเป้าที่ยังเจ็บข้อเท้าแต่ว่าตอนนี้หน้าเป้ามันคือนิคาสูคุกไปแล้วใช่ครับเกมนี้เล่นในบ้านต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบน่าจะจัดทีมเล่นในระบบ 4-2-3-1 อัดตัวลุกลงมาหมดเลยนะครับครูคุกเล่นหน้าเป้าแล้วก็มีดอนเยลมาเลนอยู่เล่นบลันท์แล้วก็เจรอนซานโชเล่นเป็นตัวรุกแล้วก็มีมาเซลซาบิเซอร์กับเอ็มเรชานเล่นเป็นกลางรับครับผมแล้วก็แบ็ค2ฝั่งก็เป็นยูเดนลีเอซันกับเยนมาเซนเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยจะใช้คำว่าสมบูรณ์ก็ไม่ได้เพราะขาดคนสำคัญคือชอตเบกไงทีนี้มันแต่ว่าฮุมเมลกับซูเล่ก็โอเคแหละประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างสูงประตูก็เป็นเกโกโคเบลนะครับส่วนพีทแวร์โฮเฟนนะครับเปเตอร์บอสเนี่ยได้ข่าวดีคือจูอี้เฟียร์มันนะครับที่มีอาการป่วยแล้วก็พลาดการลงเล่นในเกมกับไปเรนโนกินซีเนี่ยโกเฮดอีเกิลขอเล่นหน่อยนะครับกลับมาซ้อมได้เต็มที่เดินทางมากับทีมด้วยพร้อมเป็นตัวเลือกแต่ว่าในรายของอิสมาอิลไซบารีนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยเจ็บกล้ามเนื้อแล้วยืนยันว่าไม่มีชื่อเดินทางมากับทีมรวมไปถึงโนอาหลังที่เจ็บเอ็นหลังหัวเข่านะครับในเกมนี้นะครับก็คนที่น่าจะได้เล่นเป็นกองกลางนะครับที่สื่อเขาคาดน่ะเยอร์ดี้สกาวเทนเกมเล็กแรกเนี่ยเขาถอยไปยืนเป็นเซนเตอร์นะแต่ตอนนี้อันเดรรามันโยกับอาร์มันโดโอบิสโปเนี่ยกลับมาแล้วพร้อมที่จะลงมายืนเป็นปากกระดังตัวกลางคู่กับโอลิเวียบอสกายีเพราะฉะนั้นเนี่ยสกาวเทนซึ่งตำแหน่งจริงๆคือกลางรับเนี่ยจะขยับขึ้นมาเล่นสูงนะครับน่าจะจับคู่กับจูอี้เฟียร์มันที่หายป่วยแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมก็จะเป็นมาโรจูเนียร์แล้วก็ดันเอามาลิกทิวมันนะครับขึ้นไปเล่นเป็นตัวรุกร่วมกับโยอันบากาโยโก้อีวิ่งโดซาโนโดยที่มีลุกเดยองเล่นเป็นหน้าเป้าแท็กติกก็น่าจะเน้นสวนกลับเป็นหลักแหละน่าจะประมาณ Eindhoven นั้นนะประมาณเนี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดช่องเปิดเกมลุกเข้าหาทางด้านดอทมุนเท่าไหร่ก็บีบไปดอทมุนเนี่ยคุณอยากชนะคุณก็บุกเข้ามาใช่ไหมเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมจะเป็นแบบนี้ครับไปดูดอทมุนกันก่อนนะครับของเอดินแทซิกนะครับในระบบ 4-2-3-1 มีเกโกคอเบิลเป็นผู้รักษาประตูนะครับทางด้านแบ็คขวานะครับใช้ทางด้านของรีเยซันซ้ายเป็นเอ็นมาเซนคู่เซนเตอร์นะครับมัตฮุมเมลกับนิคลาสชื่อเล่นะครับตรงกลางใช้มาเซลซาบิเซอร์เอ็มเรชานตัวรุกดอนเยลมาเลนจูเลนบลันจาร์แดนซานโชแล้วก็นิคาฟลูคุกนะครับครับส่วน PSV Eindhoven นะครับของปีเตอร์บอสนะครับ4-2-3-1มีวอเตอร์เบนิเตสเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาจะจอร์แดนเทเซ่ครับแบ็คซ้ายเซอร์จินโยเดสนะครับคู่เซนเตอร์ใช้รามันโยยืนกับทางโอลิเวียบอสกายี่นะครับตรงกลาง2คนครับทางด้านของเฟียร์มันนะครับยืนกับทางสกาวเทนเยอร์ดี้สกาวเทนนะครับตัวรุกใช้โยฮันบากาโยโกทางด้านขวาอีวิ่งโรซาโนทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็มาลิกทิวมันเป็นหน้าต่ำหน้าเป้าลุกเดอยองครับเปเตอร์บอสเป็นเทรนเนอร์เนี่ยอดีตเคยคุมดอทมุนมาอยู่ช่วงหนึ่งนะเปเตอร์บอสนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินได้แก่แดนิเลออซาโต้ชาวอิตาเลียนมองไงเกมบอลเขาเรียกว่าดัชดอยช์กับดัชใช่ไหมเจอกันเยอรมันกับฮอลแลนด์อยู่ใกล้กันด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็เจอกันทั้งระดับชาติระดับสโมสรมันก็แบบดุเดือดอะดุเดือดเล่นพลาดตลอดเจมก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับเพราะว่า
ดอร์ทมุนด์เหนือกว่าแต่ก็ถ้าว่ากันตามเกรดบอลไม่ได้เหนือกว่าเยอะเท่าไหร่ PSV ทีมชุดนี้ก็ถือว่าเป็นระดับท็อปของพรีเมียร์ดัตนะครับตอนนี้เป็นทีมเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่าไฟนอร์ดที่ว่าแข็งๆตามหลังเกือบเป็น10แต้มแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับก็มองว่าPSV คงจะสู้ได้สนุกแต่ดอร์ทมุนด์อยู่ในบ้านผมเชื่อว่าความขลังของซิกเนลเอดูน่าพาร์คนะเยลโลวอลเนี่ยมันน่าจะกดดันผู้เล่นของPSVได้เยอะเลยแล้วฟอร์มของเนี่ยตัวข้าง2ฝั่งกำลังร้อนแรงนะทั้งมาเลนแล้วก็เจรอนซานโชแล้วก็ผลงาน2เกมหลังสุดก็น่าจะช่วยสร้างความมั่นใจทีนี้ปัญหาเจมให้กับดอร์ทมุนด์ชาร์ลส์เตอร์เบกหายไปเงี้ยมันจะมีผลไหมก็อาจจะมีผลเหมือนกันนะครับแต่นิคัสชูเล่ยิงกับมัตต์ฮุมเมอร์ประสบการณ์สูงนะผมมองว่าได้ลูกประสบการณ์ได้ลูกเก่าได้ลูกเก่าประสบการณ์ได้ลูกประสบการณ์แล้วถึงจะอยู่ในบ้านผมว่าดอร์ทมุนด์เองก็คงจะต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับไปเปิดใส่แบบ 100% ไม่ได้อาจจะเสียประตูได้ค่อยๆบดไปนะครับด้วยบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างตัวรุกที่กำลังฟอร์มฮอตเนี่ยนะครับน่าจะทำให้ดอร์ทมุนด์บดชนะพีซีได้ในท้ายที่สุดผมว่าถ้าลูกแรกดอร์ทมุนด์ได้นะแทบจะจบเหมือนกันนะดอร์ทมุนด์น่าจะเข้ารอบเลยก็เห็นด้วยนะก็มองว่าเกมมันอาจจะเล่นกันสูสีไม่ต่างกับนัดแรกเพียงแต่ว่านัดเนี้ยบรรยากาศเสียงเชียร์แฟนบอล 80,000 กว่าใช่เยลโลวอลแล้วทุกนัดเกมลีกอ่ะเต็มตั๋วขายเกลี้ยงทุกนัดนี่แชมเปี้ยนส์ลีกรอบเนี้ยแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่สำคัญมากมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลนะครับผมว่าไม่ต้องพูดถึงบรรยากาศเสียงเชียร์แฟนบอลมันข่มอัลเฟนอยู่แหละแล้วก็ด้วยคุณภาพของเกมตอนนี้ดอร์ทมุนด์ก็ดูเหลื่อมกว่าอัลเฟนนิดๆนะโดยเฉพาะตัวทำอ่ะตัวใช่ตัวเข้าทำก็มองว่าดอร์ทมุนด์น่าจะเอาชนะพีเอสจีอัลเฟนได้เกมนี้ไม่น่าไปต่อเวลาน่าจะจบใน90นาทีคิดว่าแบบนั้นอ่ะมาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าบอร์ซีดอร์ทมุนด์จะเฉือนชนะพีเอสจีอัลเฟน2-1ใน90นาทีนะครับใน90นาทีผมเชื่อว่าดอร์ทมุนด์จะชนะเป็นซีอาร์โคเฟน2-0ครับ2-0เลยนะไม่ขาดเลยนะเอาละนั่นคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2คู่นะครับเรามาปิดท้ายด้วยฟุตบอลถ้วยฝรั่งเศสกรุ๊ปเดอฟรองหรือว่าเฟรนช์คัพนะครับปัจจุบันน่ะฟุตบอลถ้วยฝรั่งเศสเขายุบเหลือถ้วยเดียวแล้วใช่แต่ก่อนเขาจะมีเฟรนช์ลีกคัพใช่ครับกับเฟรนช์คัพคล้ายๆฟุตบอลอังกฤษอ่ะมันจะมีลีกคัพกับ FA คัพใช่มั้ยตั้งแต่โควิดระบาดมาเขาก็เหลือคือตัดไปรายการหนึ่งก็คือตอนนี้เข้าใจว่าเหลือแค่อังกฤษชาติเดียวแล้วมั้งที่มี3ถ้วยใช่ที่มีลีกคัพมี FA คัพใช่ไหม3ถ้วยในประเทศก็คือถ้ารวมบอลลีกด้วยนะครับสเปนก็มีแค่โคปาเดเลกับลาลิก้าอิตาลีก็มีแค่โคปาเจเรียเยอรมันก็เดเบโปคาเดเบโปคาใช่ๆก่อนหน้านี้มันมีอังกฤษกับฝรั่งเศสที่มีรวมแล้วมี3แมตช์ลีกแล้วก็บอลถ้วย2รายการใช่มั้ยก็กรุ๊ปเดอฟรองนะครับจริงๆตอนนี้เราได้ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้ว3ทีมด้วยกันนะครับก็เหลือคู่สุดท้ายนี่แหละนะครับมีประกบคู่ไหมประกบคู่เนี่ยรอบรองชนะเลิศโอลิมปิกลียงเข้าไปแล้วเจมเจอวาลองเซียนนะวาลองเซียนเล่นวันที่2เมษายนนะแล้วก็เนี่ยผู้ชนะคู่เนี้ยเอเชกับนิสจะไปเจอกับแบรนด์อันนี้ก็มันนะเตะวันที่3เมษายนก็ช่วงเดียวกับที่เยอรมันก็เตะรอบรองเดเอเบโพคาครับแต่ว่าถ้าดูชื่อของทีมที่เข้ารอบรองไปแล้ว3ทีมของเฟรนช์คัพเนี่ยมันมีลียงกับแบรนด์ใช่ไหมที่อยู่ในลีกสูงสุดไงใช่ครับแล้วก็มีวาลองเซียนที่อยู่ในลีกรองอ่ะลีกเดอร์แล้วก็ผู้ชนะคู่นี้ก็เป็นทีมใหญ่ทีมจากลีกก็เลยเอิงทั้งคู่มันจะมีลีกเอิง3ทีมแน่นอนขณะที่บอลถ้วยของเยอรมันมีบุนเดสลีกา1ทีมเองทีมเดียวลีกรองหมดเลยเรามาว่ากันที่คู่นี้นะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับจะเปิดสนามปาร์คเดแปลงนะครับในกรุงปารีสรับการเยือนของนีสนะครับซึ่งเป็นคู่ปรับร่วมลีกแหละคู่นี้เล่นเวลา 3:10 นาทีหรือว่า 3:00 ตามเวลาบ้านเราก็เงื่อนไขเดิมกฎกติกาเดิมเสมอไม่มีต่อเวลายิงจุดโทษเลยยิงจุดโทษยิงจุดโทษเพราะฉะนั้นมันต้องน็อกให้ได้ใน90นาทีสำหรับทีมที่เหนือกว่านะทีมที่เป็นรองก็เป้าหมายคือยัน90นาทีเนี่ยไปวัดดวงในการโดนจุดโทษเพราะฉะนั้นเปเชต้องยันให้ได้นะครับเอางั้นเหรอเจมเอาเรามาดูเส้นทางของ2ทีมกันก่อนนิดนึงนะครับเปเช3รอบที่ผ่านมาเจมรอบ64ทีมครับชนะอะไรเนี่ยเรเวลอ่ะ90ครับอ่านว่าอะไรเลเวลเอาที่เราเข้าใจดีกว่าเพราะเราไม่ได้เอกฝรั่งเศสแล้วก็รอบ32ทีมเนี่ยบุกชนะออกเลอองอ่า 4-1 อ่าแล้วก็รอบ16ทีมเนี่ยชนะแบรดอืม 3-1 ครับสบายๆ3รอบเลยเจม90 4-1 แล้วก็3-1มาดูเส้นทางของนีสบ้าง
รอบแรกหรือว่ารอบ64ทีมชนะจุดโทษเสมอโอแซ00แล้วก็ชนะจุดโทษ42ครับแล้วก็รอบ32ทีมเจอบ็อกซ์โดซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในลีกเดิมนะบุกชนะ32แล้วก็มีรอบที่แล้วเนี่ยรอบ16ทีมนะครับที่บุกชนะมงเปดิเย่4ประตูต่อ1แล้วก็รอบเนี้ยจับมาเจอของแข็งเลยปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยผ่านไปได้นี้จะไปเจอกับแบรนด์แบรนด์ก็สูสีเพราะฉะนั้นถ้านี้มองไปถึงการเป็นแชมป์ก็ต้องผ่านเกมนี้ให้ได้แต่จะผ่านได้ไหมล่ะเรามาดูผลการละฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับครับเปเชียเกมล่าสุดในลีกเอิงนะครับเสมอกับแรง2ประตูต่อ2ซึ่งเกมเนี้ยแรงนำก่อนนะใช่ครับ1-0แล้วเปเชียกลับมานำ2-1เหมือนจะเหมือนจะไปแล้วนะลูก3ต้องมาไม่มาไปโดน 2-2 โดน 2-2 ช่วงท้ายเกมแล้วครึ่งหลังครึ่งแรกฮึดไม่ขึ้นเด้งไม่ขึ้นใช่ครับว่าเด้งไม่ขึ้นแล้วก็เป็นเกมที่หลุยส์เอนริเก้น่ะพักซุปเปอร์สตาร์ไว้หลายคนนะโดยเฉพาะตัวรุกพักหมดเลยพักเดมเบเล่นะครับพักคริยานเอ็มบัปเป้นะครับรวมไปถึงรองนานโคโลโมนี่ด้วยโคโลโมนี่ด้วยใช่ใช่แล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกเล็ก2รอบ16นะครับบุกชนะเรอัลโซซิดาด 2-1 ในลีกเอิงเสมอโมนาโก 0-0 นะครับเสมอกับแรนส์ 1-1 แล้วก็บุกชนะนอง 2-0 นะครับถ้าเราดูนะเจมส์ในลีกเอิงเนี่ยหลังจากที่แต้มมันนำห่างเปเช่เนี่ยเสมอมา3เกมติดแล้วนะเสมอแรงใช่ไหม1เสมอโมนาโก 0-0 แล้วก็ล่าสุดเสมอแรง 0-0 นี่ขนาดหลุดเสมอ3เกมติดยังนำ10แต้มอ่ะเจมครับแล้วเขาเหมือนจะไปเน้นในบอลถ้วยไงในบอลถ้วยเนี่ยคือเล่นรอบ16ทีมในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยชนะโซเซดาดสกอร์รวม 4-1 นะใช่ครับ 2-0 ในบ้านไปเยือน 2-1 มันแสดงให้เห็นว่าตอนเนี้ยการบริหารจัดการทีมของเอริเก้เขาก็จะมองว่าถ้าเป็นเกมลีกเนี่ยเราสลับตัวเล่นได้มันไม่ใช่ไพรออริตี้ละเพราะว่าสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะสบายมากถ้าเกมบอลถ้วยที่มันแบบวัดกันนัดต่อนัดเนี่ยใช่ที่พอพลาดแล้วมันจะอดได้แชมป์เลยไม่ได้ต้องเน้นใช่ใช่แล้วเกมนี้เชื่อว่าเอริเก้เน้นใช่ทีนี้ไปดูทางฝั่งนิสครับนี่เกมล่าสุดแพ้มงเปลเย่ครับ1ประตูต่อ2ในลีกเอิงนะครับแล้วก็แพ้ตูลูส1ประตูต่อ2เสมอกับแกรกมองฟุต0ประตูต่อ0แพ้ลียง0-1แพ้โมนาโก2-3คือแพ้4หมดเลยครับ4เกมเสมอกับแกรกมองฟุตเกมเดียวใช่แพ้4จาก5นัดหลังสุดหลุดแบบดื้อๆเลยมีช่วงนึงจำได้ไหมตอนที่เราทำพรีวิวลีกเอิงแล้วเราหยิบนิดมาพรีวิวเสียประตูน้อยมากนะใช่เป็นทีมที่ไม่0-0ก็1-0ใช่0-1 1-1 อยู่4สกอร์อ่ะหลังๆนี่โดนเยอะนะโดนเยอะเริ่มหลุดแล้วชักลูกแล้วเอาละทีนี้มาว่ากันที่สภาพความพร้อมอย่างที่เจมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเอริเก้เหมือนเขาจะกลับมาเน้นในเกมนี้นะครับเอาตัวผู้เล่นที่เจ็บก่อนนะครับเซโคลีโก้ประตูสำรองเจ็บศีรษะครับแต่ว่านัดเนี้ยเขาจะกลับมาใช้มือ1แล้วจะเจ็บดอนารุมมาเกมกับซาเดลังเป็นเจโรนาวาสนะครับเซนเตอร์คือมากินโยสไปมาอาจจะต้องรอจนถึงหลังพักเบรกทีมชาติได้จริงจะกลับมาเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับมิลานสคริเนียยังเจ็บข้อเท้าอยู่นะครับเพชรคิมเพมเบ้เจ็บเอ็นร้อยหวายแล้วก็มาโกเซนซิโอก็เจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่านี่คือกลุ่มที่เล่นไม่ได้แต่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวหลักที่เขาพักไว้จะกลับมาโดยเฉพาะ3ตัวรุกเจมส์อุสมานเดมเบเล่ลองดานโคลโมนี่แล้วก็เคียนเอ็มบัปเป้จะกลับมาเป็น3ประสานถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเกมที่เล่นกับซาเดอร์แดงใช่ไหมเจมเกมวันนั้นมีอีกังอินเล่นหน้าขวาใช่หน้าเป้าตรงกลางกอนโซลามอสใช่และทางซ้ายก็เป็นแบดดี้บาโกล่าเกมเนี้ยเปลี่ยนยกชุดเลยใช่เลยกิฟคาดแบบนั้นเห็นเลยครับว่าเน้นมากครับตรงกลางวิจินยากับฟาเบียลูอิสจะกลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็เหลือคนเดียววาเลนซาอีเมรี่เจมว่าก็อูกาเต้นั่งนะอูกาเต้ครับก็กาลาโซเลก็จะนั่งกาลาโซเลก็จะนั่งข้างหลังนูโน่เมนเดสจะกลับมาเป็นตัวจริงแบ็กซ้ายแล้วก็ลงมาเป็นสำรองในเกมที่แล้วใช่แล้วก็ถอดลูคัสแซงนองเดสออกใช้ลูคัสเบรโดเล่นเซนเตอร์คู่กับดานิโอเปเดร่าเพราะฉะนั้นการจัดทีมมันใหญ่ขึ้นกว่าวันที่เล่นกับซาร์ดิแลงแน่นอนเจมส์เหมือนอันนี้มันเป็นการส่ออะไรให้เห็นเจมส์ว่าเขาเน้นกับเน้นกับถ้วยนี้ใช่กะว่าจะเอาทริปเปิลแชมป์อ่ะนะครับสำหรับทางด้านของเอริเก้ได้ไม่รู้นะแต่ว่าก็วางแผนแบบนี้ใช่ไหมเจมส์การจัดทีมก็คือเล่นกับซาร์ดิแลงจัดกลางๆอันนี้กลับมาจัดใหญ่แล้วชุดใหญ่ชุดใหญ่นะครับทีนี้มาดูนิสบ้างของฟราเชโกฟาลิโอลี่เนี่ยก็จะขาดหลักๆก็คือโซฟิยานดียอปที่ยังเจ็บเท้าแล้วก็วานองแดงโลซีเย่ที่เจ็บเข่านอกนั้นก็ลงเล่นได้แต่ว่าเกมล่าสุดที่แพ้มงเปดิเย่คาบ้าน 1-2 เนี่ยฟอร์มของเจเลมมอฟฟี่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเอวานเกสซองเนี่ยที่ลงมาเป็นตัวสำรองแทนน่าจะเบียดย่างตำแหน่งตัวจริงได้และนัดเนี้ยก็ยังน่าจะ
ถอยปาโบโรซาริโอลงไปเล่นเป็นปากกลางตัวกลางร่วมกับชองแกลโตดีโบแล้วก็ดันเต้บอนฟิมจริงๆมันมีข่าวดีที่ยูซุฟดาชิมิเย่นะครับที่เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วโชว์ฟอร์มดีมากเนี่ยตอนนี้หายเจ็บกลับมาแล้วแต่วันนี้เลกิฟเขาคาดว่ายังคงจะใช้ฮิชามบูดาอุยกับเกเฟนตูรามนะครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กันเจมแล้วก็มีจอร์แดนโลตอมบากับเมียวินบาร์เล่นเป็นวิงแบ็กสองฝั่งแล้วก็จะปรับแนวรุกนะครับเหมาะการส่งจริงๆตำแหน่งคือกองกลางนะแต่เขาคาดว่าน่าจะขยับขึ้นมาเล่นเป็นตัวรุกด้านขวาแทนของไกตองลามอตเล่นร่วมกับเอวานเกสซองแล้วก็เชนีนี่โบก้านะครับก็ต้องดูว่าจะดรอปลาวอตจริงเหรอนะครับทีนี้มาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าถิ่นปารีสแซงแชกแมง433ประตูเป็นจาริจิดอนนารูมาแผงหลังแบ็คโฟนประกอบไปด้วยอาซาฮากิมีดานิโลเปเรร่าลูคัสเบราโดแล้วก็นูโนเมนเดสกองกลางก็มีวาเลนซาอีเอมิรีวิตินยาแล้วก็ฟาเบียนดูอิส3ตัวรุกอุสมานเดมเบเล่รองดานโครโมนี่แล้วก็คริยันเอ็มบัปเป้นะครับส่วนนิส343ประตูเป็นมาซินบูก้าแล้วก็กองหลัง3เซ็นเตอร์แบ็คเป็นปาโบโรซาริโอชองแกรโรดิโบแล้วก็ดันเต้บอนฟิมกองกลางวิงขวาเป็นจอร์แดนโลตอมบาวิงซ้ายเป็นเมลวินบาร์มิดฟิลด์คู่กลางเป็นฮิชามบูดาอุยกับเกเฟนตูรามแล้วก็3ตัวรุกบอกการส่งหรืออาจจะเป็นการตองลาบอสก็ได้นะครับแล้วก็มีเอวานเกส2แล้วก็เชเนมิโบก้าตรงเกส2ก็ต้องลุ้นน่ะว่าจะเปลี่ยนมอฟฟี่ออกจริงหรือเปล่าก็ประมาณนี้ผู้ตัดสินได้แก่ฟรองซัวเลอติกซีเยครับจริงๆนี้เป็นทีมใหญ่เกมรับเหนียวเจมใช่แต่ว่าช่วงหลังมันเกิดอะไรขึ้นนะก็ฟอร์มตกนะครับดูแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าเจมมองว่าเป็นเรื่องของฟอร์มตกแล้วเรื่องของฟอร์มไม่เกี่ยวกับเรื่องแท็กติกแล้วละมันเป็นเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยของผมว่าของแท็กติกคงไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่สำหรับทางด้านของฟาดิโอลี่เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าพอเล่นมาระยะหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าสควอตเดฟของนีสไม่ได้ใหญ่มากคือมันก็หมุนอยู่ประมาณก็หมุนอยู่แค่นี้โรซาริโอโตดิโบดันเต้อะไรพวกนี้นะครับตรงกลางกับเคเฟนตูรามก็เล่นอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่พอเล่นไปนานก็เริ่มตื้อก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทำให้นีสฟอร์มตกแล้วถ้าบวกกับฟอร์มหลังเนี่ยมันดูโอ้โหเป็นรองเยอะแต่ที่มันเป็นบอลถ้วยเจมนัดเดียวน็อกแบบเจมแทนมันก็จะมีแบบหนึ่งใช่ไหมก็คงจะเล่นเน้นเหนียวแน่นหนึบเหมือนเดิมแหละเหนียวแน่นหนึบผมมองว่าใช้คุณสมบัติเด่นของพวกเขาเนี่ยกลับมาแบบเอ้ยเอาใหม่ตั้งใจใหม่นะครับอย่าให้เสียง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเล่นกับเปเชแล้วเสียง่ายเนี่ยไม่เข้มไม่ดุดันตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยเกมมันไปเลยนะโดนแล้วมันไปเลยเปเช่เกมรับที่ยังไม่มีมากินโยสกับมิลานสคินเนียที่เกมดูภาพรวมมันมีผลไหมมีผลนะพอเป็นพวกเบราโดเป็นลูกาสแมนเดสดานีโลอะไรเงี้ยก็มีผลเหมือนกันเกมกับแบงค์โอเคอาจจะมีปรับใช้กิโลนาวาสอะไรแต่ความผิดพลาดของอาชาฟฮาคิมีก็ทำให้เสียประตูนะครับก็โดยภาพรวมผมมองว่าเกมรับของเปเช่ไม่ใช่จุดเด่นของพวกเขาอยู่แล้วตรงนี้มันก็มีโอกาสพลาดให้กับนิดในจังหวะเสมอเหมือนกันก็มีเหมือนกันแต่ว่าพอข้างบนเนี่ยพอดูข้างบนเนี่ยโอ้โหมันแล้วถ้าได้เล่นกันพร้อมๆกันเริ่มการ์ดตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะซัดนิดได้สูงมากเลยใช่แล้วเกมเนี้ยพอเขาปรับกลางถ้าตามที่เลกิฟคาดพอเป็นวิตินยาเป็นฟาบิริสแล้วก็ไซมิลี่มันคือกลางชุดหลักนะที่มันขับเคลื่อนเกมได้ดีแล้วถ้ากลางตรงกลางเปเช่กินกลางของนิสได้เนี่ยน่าจะจบเลยเพราะบอลไปถึงข้างบนเนี่ยอันตรายใช่ครับอยู่กับใครก็อันตรายใช่ไหมเจมจะอยู่กับเดมเบเล่หรืออยู่กับทางด้านของเอ็มบัปเป้อันตรายหมดครับคือเกมกับซัดเดอร์แลนด์สามคนนี้ถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองเพียงแต่ว่าพอมันลงมาแล้วเกมตอนนั้นมันปฏิปต่อไม่ได้แล้วเจมใช่ครับมันก็พยายามที่จะหาช่องคือเกมวันนั้นพอลงมามันเป็นอินดิวิดวลซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ก็คือต่างคนต่างพยายามสร้างโอกาสด้วยตัวเองแต่เกมนี้มันเหมือนวางแพลนมาตั้งแต่ต้นแล้วลงไปเล่นอ่ะใช่ไหมใช่มันดูพร้อมดูมีความตั้งใจมากกว่าเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเปเช่นะที่ทำได้ดีกว่าถึงเรื่องจุดโทษไหมไม่ถึงแน่นอนผมมองว่าไม่ถึงโอเคก็มองว่าน่าจะน็อกได้ใน90นาทีเลยนะครับมาดูสกอร์ที่คาดผมมองว่าเปเช่หรือปารีสแซงต์แชร์แมงจะชนะนีสผมให้3-1ครับครับอยู่คนนี้ให้สกอร์นะส่วนผมให้เปเช่ชนะนีส4-1ครับแอบเห็นมาแอบเห็นเล่นไม่ต้องถามเลยนะว่า1เดือนในดวงใจทีมไหนถูกต้องนะครับอันนี้คือทั้ง4คู่นะครับที่ให้ไปติดตามลุ้นกันในค่ำคืนวันนี้นะครับอ่ะก็อย่างที่บอกไงก็ต้องถามแหละ1เดียวในดวงใจเปเช่ถ้าเสียงแหลมเนี่ยแสดงว่ามั่นใจจะใช้เสียงนี้นึกถึงพี่เสือนึกถึงพี่เอกนึกถึงพี่เอกนะเมื่อเทนใช่เสียงนี้อ่ะครับส่วนพี่นะเจมครับพี่ขอบิดไปที่เสือเหลืองดีกว่าดอทมุนนะมองได้อยู่ได้อยู่ดอทมุนประมาณนี้นะบ้าน
ประมาณนี้เอาที่ยิงเยอะๆแหละอย่าเชื่อผมมากเมื่อวานก็เรียบร้อยอาร์เซนอลมาดีเลยท้ายครึ่งแรกลูก2ไม่มาผมก็ไปโอ้โหนะผมไม่กล้าชี้จริงๆนะเมื่อวานจริงๆมันชี้ยากไงชี้ยากถ้าสมมุติหน่องไปคนเดียวเป็นหน่วยกล้าตายหน่วยกล้าตายเราก็ทำเพื่ออะไรกันจริงๆก็อย่าจริงจังอะไรมากบางคนนี่แบบเขาอาจจะซีเรียสนะอย่าเป็นซีในทุกแง่บางคนก็โอ้โหแบบโอ้โหวิเคราะห์แบบเขาเรียกอะไรวะเข้าข้างเนี้ยไม่มีหรอกไม่มีคือในใจจะมีทีมที่เชียร์นี่ยอมรับมีแต่ว่าไอ้ตรงที่มาอยู่ตรงเนี้ยเราก็มองไปตามข้อมูลตามมุมมองแล้วเดี๋ยวเวลาเชียร์ก็อีกเรื่องหนึ่งเส้นทางนักสู้อ่ะไม่มีทีมรักหรอกใช่ใช่นะฮะเชื่อผมสิไม่มีทีมรักประมาณนี้นะประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็เท่านี้แล้วพรุ่งนี้เข้มข้นแน่นอนเพราะว่ามีฟุตบอลถ้วยยุโรปอีก2รายการก็คือยูโรปาลีกกับคอนเฟอเรนซ์ลีกครับจะชี้ขาดแล้วทีมใดจะเข้ารอบจริงๆมันมีหลายคู่ที่ต้องตัดสินกันนัดที่2นะเจมใช่ครับมีหลายคู่ที่เสมอกันมาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเราเลือกมาทั้งหมดพวกนี้ก็น่าจะประมาณ7คู่ใช่ไหมใช่เรามาทิ้งท้ายอีกนิดนึงเนี่ยสกอร์ที่คาดไปเนี่ยผมให้บอลหมัด 3-1 บอลหมัดก็โอเคนะวันนี้แอตแมนลิดแพ้ 1-2 ดอทมุน 2-1 แล้วก็เปเช 3-1 อย่างที่บอกครับถ้าให้เลือกก็ไปที่เสือเหลืองดอทมุนส่วนเกมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่บอลหมัด 2-0 ครับแอตแมนลิด 0-1 ครับดอทมุน 2-0 เปเช 4-1 เห็นลายเลยให้เห็นลายชัดเจนถ้าเป็นกอล์ฟที่ดูลายแล้วมันลายเดียวกันว่าเจมเจมพัดก่อนนะพี่พัดทีหลังเห็นลายเลยครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็เท่านี้แล้วก็ก่อนจากกันเหมือนเช่นเคยฝากไว้ด้วยเราฝากทุกวันเลยเจมใช่ครับอยากจะแบบขายให้หมดสต็อกในเจมใช่ฝากด้วยแมกกาซีนรายเดือนใช่ครับของสยามสปอร์ตของเรานะครับเป็นอันออฟฟิเชียลแมกกาซีนรายเดือนของในมือของพี่น้องนะครับผีแดงยูไนเต็ดแล้วก็หงส์แดงนะครับยูมีนมอร์ส่วนในมือของผมนะครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์นะครับซิตี้ใช่ใช่ก็เป็นรายเดือนเล่มละ60บาทนะครับซื้อได้ที่แอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปหรืออาลาดินออนไลน์ครับแล้วก็ยังรวมไปถึงรายวันด้วยนะสายซ็อกเกอร์ครับ X ใช่ไหมใช่รายวันก็ไปเจอกันได้ที่แผงหนังสือแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมใช่ก็ไปหากันได้ครับครับแล้วก็ก็ใครที่ลงทะเบียนนะครับซื้อแพ็กเกจนะครับทาง AS Play ช่องสยามสปอร์ตดูฟุตบอลเจลีกรายฤดูกาล599บาทเนี่ยมีโอกาสลุ้นรับทริปนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมกับเชียร์ฟุตบอลเจลีกแบบติดขอบสนามนะครับลงทะเบียนลุ้นสิทธิ์ได้แล้ววันนี้นะครับเฉพาะลูกค้า AS ระบบรายเดือนระบบเติมเงินและ AS Fiber 3นะครับที่สมัครแพ็กเกจรับชมเจลีกรายเดือนราคา599บาทเท่านั้นย้ำว่าเฉพาะรายเดือนเท่านั้นนะครับรายฤดูกาลเท่านั้นนะครับแจกทั้งหมด4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารวม 640,000 บาทนะครับครับหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครแพ็กเกจเพื่อรับชมก็กดสมัครกันได้ครับที่ดอกจัน677ดอกจันนะครับ7แล้วก็กดชาร์ปแล้วโทรออกนะครับครับผมจากนั้นก็ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับสิทธิ์นะครับโดยสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านตอนนี้หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับครับระยะเวลาร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันนี้ครับเป็นถึง15พฤษภาคมแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่15มิถุนายนผ่านทาง Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับครับผมอย่าลืมไปสมัครกันนะครับได้ดูเจลีกได้ลุ้นโชคด้วยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราเหมือนเช่นเคยครับซูซูกิครับซูซูกิมาพร้อมกับซูเปอร์พลาตินัมดีลนะครับขั้นกว่าของความคุ้มค่านะครับกับส่วนลดรวมสูงสุด 150,000 บาทนะครับซูซูกิ XL7 เวลานี้นะครับราคาเหลือเริ่มต้นเพียง 734,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ซูซูกิเซียสนะครับเหลือราคาเริ่มต้นเพียง 378,000 บาทนะครับพร้อมกับขับฟรีไปเลย90วันรับดีลคุ้มสุดๆตั้งแต่วันนี้จนถึง7เมษายนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศครับครับผมเอาละครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของ Mobile Chain Export Pro ในวันนี้เราสองคนทีมาลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Suzuki Super Platinum Deal